ทางด้านของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสสค่ะได้มีการร่วมมือกับบรรดาภาคีทั้งหลายนะคะในการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวชุดนิทานเตือนภัยบุหรี่ไฟฟ้าเด็กปลอดพอร์ตค่ะเนื่องในวันสุขภาพจิตโลกนั่นเองนะคะเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะนายแพทย์พงเทพวงศ์วัชระไพบูลย์ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสสร่วมพลังภาคี16องค์กร200ชุมชนเปิดตัวชุดนิทานเตือนภัยบุหรี่ไฟฟ้าเด็กปลอดพอร์ตมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันปกป้องสมองและคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนโดยนำเสนอผ่าน7เรื่องราวที่ก็เน้นย้ำการสูบบุหรี่ไฟฟ้ามีผลโดยตรงต่อสุขภาพจิตเสี่ยงป่วยโรคซึมเศร้าทำลายสมองแล้วก็คุณภาพชีวิตในทุกด้านพร้อมจัดนิทรรศการรวมพลังพลเมืองรุ่นใหม่ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าโดยมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ศูนย์วิจัยและจัดการควบคุมจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคชมโชว์ Cover Dance รางวัลชนะเลิศหนังสือแทนใจชวนกันปลอดพอร์ตระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษารวมไปถึงพิธีมอบหนังสือชุดเด็กปลอดพอร์ตแก่โรงเรียนชุมชนที่ประกาศร่วมสานพลังและร่วมกันแสดงพลังเปิดปฏิบัติการรวมพลังชุมชนปลอดพอร์ตอีกด้วยงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านเราได้รับการสนับสนุนจากสสส.นะคะทำนิทานในเชิงประเด็นที่เป็นวิกฤตของสังคมวิกฤตที่กระทบต่อเด็กมาหลายต่อหลายเรื่องนะคะพลังจิตใต้สำนึกของเด็กค่ะเด็กเล็กๆเนี่ยนะคะเข้าสู่วงจรนี้มากขึ้นเรื่อยๆก็ถือเป็นหนังสือชุดแรกนะคะที่ทำเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าทั้ง7เล่มค่ะบุหรี่ไฟฟ้าหรือบุหรี่มวนก็ตามนี่นะครับจะสัมพันธ์กับเรื่องของสุขภาพจิตนะครับจริงๆแล้วเด็กเนี่ยเป็นเหยื่อครับกลับมามองว่าเราจะมีระบบที่ปกป้องเด็กจากปัญหาสุขภาพจิตต่างๆได้อย่างไรครับเราอยากเห็นนะครับว่าทุกศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลและก็โรงเรียนประถมนะครับจะมีหนังสือนิทานตรงนี้นะครับที่แบ่งปันให้เด็กอ่านเด็กที่เข้ามาสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยอายุน้อยกว่าเด็กที่เข้าไปสูบบุหรี่มวนเราจะเสียคุณภาพของเยาวชนเราไปเยอะมากจากไอ้บุหรี่ไฟฟ้าดังนั้นจึงอยากฝากผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับขอให้คิดถึงอนาคตของเด็กและเยาวชนมาช่วยกันสร้างทักษะป้องกันเด็กๆของเราถ้าเด็กของเราสมองเสียสุขภาพจิตเสียต่อไปปอดเสียหัวใจเสียนะคะแล้วก็เป็นมะเร็งเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันที่ตรงนี้อย่าให้เข้าสู่การเสพติดการสูบบุหรี่เพราะนั้นป้องกันที่ดีที่สุดป้องกันในช่วงเด็กเล็กเพราะนั้นคุณครูพ่อแม่สังคมต้องช่วยกันตรงนี้ค่ะสำหรับชุดนิทานเตือนภัยบุหรี่ไฟฟ้าเด็กปลอดพอร์ตก็มีทั้งหมด7เล่มนะคะก็เป็นหนังสือสำหรับกลุ่มเด็กที่อายุระหว่าง3ถึง6ปี4เรื่องแล้วก็หนังสือนิทานภาพสำหรับเด็กที่อายุ7ปีขึ้นไปมี3เรื่องโดยหนังสือทุกเล่มค่ะออกแบบให้สอดคล้องกับการทำงานสร้างเสริมพลังจิตใต้สำนึกให้เข้มแข็งรู้เท่าทันบุหรี่ที่คุกคามคุณภาพที่คุกคามสุขภาพนะคะหากสนใจในงานชุดนิทานสามารถที่จะเปิดอ่านหรือว่าดาวน์โหลดได้ฟรีค่ะผ่านทาง www.happyreading.in.th ค่ะหรือว่าโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะผ่านทางสื่อสารแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านหรือว่าสสส.ที่เบอร์โทรศัพท์ค่ะ024244616แล้วก็0802590909ค่ะ